่านฟาติฮายังไม่จบอิหม่ามรุกุอะแล้วเราจะต้องอ่านให้จบหรือว่ารุกุอะตามอิหม่ามเลยครับ ข้อที่หนึ่งนะมีพี่น้องสอบถามนะครับว่าในกรณีที่มะมูมยังอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซึ่งเป็นรุกุอะยังไม่จบแต่อิหม่ามเขาอ่านของเขาจบแล้วอ่านซูเราะห์จบแล้วหรืออาจจะหรืออิหม่ามอาจจะไม่ได้อ่านซูเราะห์แต่อิหม่ามลงรุกุอะเลยเราจะทำยังไงนะครับในกรณีของพี่น้องที่ยึดในทัศนะว่ามะมูมไม่ต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก็ให้พี่น้องลงรุกุอะไปพร้อมกับอิหม่ามได้ทันทีเลยเพราะฮุกกลมของเราในความเข้าใจของเราก็คือมะมูมไม่ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เมื่ออิหม่ามอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จบแล้วทัศนะนี้ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติง่ายมั้ยง่ายแต่ถ้าพี่น้องยึดในทัศนะว่าคนที่เป็นมะมูมเองก็วาญิบจะต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เหมือนกับคนที่เป็นอิหม่ามในเมื่อเราถือว่าเป็นรุกลยังไงก็จำเป็นจะต้องอ่านนะการก็จำเป็นจะต้องอ่านตอนนี้ลักษณะวิธีการอ่านนะครับให้ดูตามสถานการณ์และบริบทของเขาเช่นสมมติว่าเราประเมินแล้วว่าถ้าเราจะยืนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ต่อในขณะที่อิหม่ามลงรุกุอะห์แล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าฟาติฮะห์มีกี่อายะห์7อายะห์อิหม่ามหลังจากวะลัดดอลลีนอามีนอิหม่ามอ่านซูเราะห์อิคลาสสั้นกว่าใช่ไหมก็เท่ากับอิหม่ามอ่านแค่4อายะห์เขาต้องจบก่อนแล้วอิหม่ามจะต้องลงรุกุอะห์ทันทีไม่ใช่ก็มายืนแช่อยู่แล้วก็รอเราให้จบฟาติฮะห์เขาจะไม่แช่ใช่ไหมครับอ้าวแล้วเราจะทำยังไงสมมตินะสมมติว่าถ้าเรายึดในทัศนะที่วาญิบจะต้องอ่านพี่น้องอ่านเท่าที่เป็นวาญิบของพี่น้องอ่านเท่าที่เป็นวาญิบของพี่น้องเช่นสมมติพี่น้องอ่านไปได้ครึ่งต้นอ่านไปได้ครึ่งต้นนะแล้วอิหม่ามเขาลงรุกุอะห์ก่อนที่เขาจะเงยขึ้นมาอิอ์ติดาลให้พี่น้องลงรุกุอะห์ให้ทันเพราะถ้าพี่น้องลงรุกุอะห์ไม่ทันพี่น้องจะต่างกับอิหม่ามถึง2รุกุลจะขาดยะมาอะห์จากกันทันทีเลยฉะนั้นในกรณีของพี่น้องเนี่ยนะครับถือว่าพี่น้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ครึ่งต้นคนที่ทัศนะอ่านฟาติฮะห์นะพี่น้องอ่านฟาติฮะห์ได้ครึ่งต้นตัสกุตุอันฮุลฟาติฮะห์ฟาติฮะห์ทั้งต้นถือว่าตกก็คือพ้นภาระเข้าไปแล้วพ้นภาระก็คืออ่านได้แค่นั้นอ่านแค่นั้นอ่านได้แค่นั้นเอ๊ะมันแค่นั้นอ่านได้แค่ไหนให้อ่านแค่นั้นอ่านได้4อายะห์อิหม่าม4อายะห์เราก็4อายะห์ควดแล้วแต่ไม่ทันพี่น้องพอเค้าอัลลอฮุอักบัรพี่น้องลองต่อให้ได้อายะห์ที่5ในกรณีที่จำเป็นจะต้องอ่านนะคนทัศนะนี้ต่อไปเฮ้ยอิหม่ามเขาซุบฮ์จบแล้วเฮ้ยเขาจะขึ้นแล้วเราต้องรีบลงไปเพื่อให้เกิดมุตาบะอะห์ที่ต่อเนื่องการตามที่ต่อเนื่องนะงั้นพี่น้องอีก2อายะห์ไม่ต้องอ่านถือว่าพ้นภาระพ้นความรับผิดชอบฟาติฮะห์ของพี่น้องจำเป็นแค่4อายะห์หรือ5อายะห์เท่านั้นที่เหลือไม่ต้องอ่านต้องลงไปได้เพราะนบีสั่งให้ตามฟะอิซารอกะอะฟัรกะอูอิหม่ามรุกุอะห์ให้ลงไปรุกุอะห์นี่ถือว่าละหมาดของพี่น้องใช้ได้ แต่ถ้าพี่น้องประเมินแล้วอิหม่ามคนเนี้ยเขาอ่านตัสบีห์40ครั้งสมมุติโอ้โหสุญูดจนเลยกำดาวไหลเลยรุกุอะห์ก็เลยกำดาวไหลเลยงั้นพี่น้องอ่านฟาติฮะห์ทันไหมทันหรือพี่น้องอาจจะรีบนิดนึงนะรีบอ่านอันนี้ผมพูดถึงทัศนะของคนที่อ่านฟาติฮะห์นะสมมติที่เราเคยอ่านทีละอายะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันวะกอฟเป็นอายะห์เนี่ยแบบเนี้ยพี่น้องก็อ่านให้เร็วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนเพื่อให้เราจบฟาติฮะห์ทันกับอะไรอ่ะทันกับการยืนของอิหม่ามเพราะถ้ารุกลของอิหม่ามกับมะมูมทิ้งกัน2รุกลมะมูมกับอิหม่ามให้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเพราะถือว่าไม่ตั้งใจตามถ้าตั้งใจตามนี่เขาจะรักษารุกลต่อรุกลรุกลต่อรุกลไปตลอดเลยอิหม่ามยืนเรายืนอิหม่ามรุกุอะห์เรารุกุอะห์แต่นี่อิหม่ามลงสุญูดแล้วฉันยังจะอ่านอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าเราไม่แคร์เขาไม่สนใจที่จะตามเขาเขาจึงปรับให้ขาดยะมาอะห์กันเข้าใจแล้วนะนะครับอัลเลาะห์ตะอาลา